ทีเปิดใจไม่อายไลฟ์สดอยากได้เงินบริจาคเผยชีวิตหลังได้เงิน8ล้านทีเปิดใจไม่อายไลฟ์สดอยากได้เงินบริจาคเผยชีวิตหลังได้เงิน8ล้านเลิกแฟนแม่ป่วยอัมพฤกษ์แจงเหตุทะเลาะเอมมี่ไม่ให้ยืมเงินบริจาครายการถามสุดซอยวีคเอนด์ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 22:40 นทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลได้เปิดใจสัมภาษณ์ทีภูมิทรวัฒน์บุญลือประดิษฐ์อดีตนักแสดงที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดกระแสดราม่าหนักทั้งเรื่องเงินบริจาค8ล้านที่มาจากความสงสารจากอาการเจ็บป่วยรวมทั้งกรณีทะเลาะ กับเอมมี่แม็กซิมตอนนี้เป็นยังไงหายแล้วครับกลับมาแข็งแรงทำงานได้เหมือนเดิมตอนป่วยเป็นวัณโรคทับต่อมน้ำเหลืองวัณโรคส่วนใหญ่จะไอแต่ของทีไม่ไอจะเป็นข้างในโตในต่อมน้ำเหลืองทำให้สู้ผอมทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับอาเจียนออกมาหมดและไม่ขับถ่ายเขาบอกว่าเกิดจากอาการเครียดสะสมแล้วบ่มอยู่ข้างในก่อนเราไลฟ์ตอนป่วยอาการมันเริ่มทานข้าวไม่ได้ใช่ครับพอไปหาหมอได้ยามารับประทานแต่พอทานก็อาเจียนออกหมดทานข้าวก็ไม่ได้เราก็คิดว่าเราเป็นอะไรมันไม่ดีแล้วเที่ยวไปเทียมมารบบ่อยๆทีนี้แฟนคลับเขาส่งตัวหนึ่งมาให้ทานทานปุ๊บไม่รู้เกิดอะไรกับร่างกายมันเอฟเฟกต์หนักมากนอนนิ่งอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้เราก็เลยคิดว่าไม่น่ารอดแล้วทีก็เหลือแม่อยู่คนเดียวไม่รู้จะทำยังไงฝากบอกกับแฟนๆทางเฟซบุ๊กว่าทีไม่น่ารอดแล้วถ้าไม่ได้อยู่ต่อขอให้ช่วยดูแลแม่ด้วยเพราะที่เหลือแม่คนเดียวแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนๆหลายคนในวงการน้องที่น่ารักก็ช่วยจนมีคนช่วยเหลือทั่วโลกเลยก็ว่าได้ตอนนั้นรายได้ที่เรามีอยู่มีเงินเก็บอยู่200,000 กว่าบาทหมดเกลี้ยงเลยกับการรักษาตัวไปเรื่อยๆแต่โชคดีที่ตอนนั้นพอล้มอย่างแรงเรื่องงอประกันสังคมก็ดูแลดีมากๆทำให้ทีกลับมายืนได้กลับมาแข็งแรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่าใช้จ่ายเวลาไปหาหมอเงินส่วนที่เก็บเอามากินมาใช้แต่ส่วนที่รักษาทางรัฐบาลดูแลดีอยู่แล้วตอนป่วยออกจากงานมาอยู่กับคุณแม่ใช้ชีวิตด้วยเงินเก็บทั้งหมดก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆจนมาพีคจริงๆวันนั้นจำได้เลยว่ามันเหลือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ซองเดียวแม่ถามว่าหิวไหมเราคนไข้ก็ไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากกินอะไรแม่ก็บอกว่ากินหน่อยเถอะเดี๋ยวจะไม่หายจะได้กินยาแต่ทีบอกว่าทีไม่หิวทั้งที่ทีหิวมากก็กอดกับแม่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่อยู่แล้วแม่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะไม่ไหวแล้วร้องไห้มันไม่ไหวแล้วจริงๆต้องไปแล้วแม่ก็บอกว่าต้องอยู่ด้วยกันเราเหลือกัน2 คนร้องไห้ไม่มีใครแล้วจากตอนนั้นที่ทีคิดว่าหมดสิ้นแล้วหมดหวังหมดกำลังใจก็คิดว่าสู้ด้วยความรักของแม่สู้ด้วยหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เรียกร้องอะไรจากเรากระแสบอกว่าเราไลฟ์เพราะต้องการเงินบริจาคตอนนี้ตอบได้ตามตรงเลยตอบแบบสุดซอยเลยว่าตอนนั้นก็อยากได้เงินจำนวนหนึ่งให้มากที่สุดเพื่อให้แม่ไว้ใช้ในยามที่ทีไม่อยู่แล้วเพราะทีก็ไม่รู้ว่าหลังทีไลฟ์ไปแล้วทีจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เลยอยากได้เงินให้แม่เก็บไว้มากกว่ายอดเงินบริจาคที่ได้มาตามข่าวบอก8ล้านยอดจริงๆได้เท่าไหร่ตามข่าวเลยครับ8ล้านคือนับตั้งแต่วันที่ไลฟ์จริงๆมีก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริกช่วยมาก่อนนิดหนึ่งพอหลังไลฟ์เป็นกระแสขึ้นมาอันนั้นเข้ารัวมากได้รับการช่วยเหลือและตอบรับจากสังคมดีมากสังคมไทยเป็นคนมีน้ำใจมากมากจริงๆจากหลักหมื่นสู่หลักแสนหลายแสนก็ใช้เวลา1 อาทิตย์ครับได้เงินเยอะทำไมไม่ปิดรับบริจาค
จริงๆเราไม่ได้อยากรับแล้วแต่เนื่องจากทางบ้านเองพอเราโพสต์ลงโซเชียลไปแล้วบางคนเซฟหน้าจอเก็บไว้เขาอาจโอนเลยหรือโอนตอนหลังเราก็ไม่รู้พอแถลงข่าวรอบแรกทีก็บอกว่าปิดรับบริจาคแล้วแต่ถ้าเผื่อห่วงทีอยากให้รับประทานอาหารเสริมก็ส่งมาเป็นสิ่งของดีกว่าแสดงเป็นน้ำใจหรือข้อความดีกว่าถึงปัจจุบันก็มีของมาให้รับประทานเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่งมาเรื่อยครับเงิน8ล้านเอาไปทำอะไรบ้างซื้อบ้าน1หลังราคา1ล้านบาทด้วยเงินสดที่เหลือเก็บไว้รักษาตัวเองเพราะที่มานั่งย้อนกลับไปว่าวันที่เราไม่มีมันอดอยากมากมันทรมานตอบได้ตรงๆเหมือนหมาจนตรอกจริงๆใช้เงินกับการรักษาและส่วนตัวหมดไปเท่าไหร่บ้าน1ล้านไซส์เล็กอยู่เชียงใหม่นอกเมืองไม่แพงเป็นบ้านมือสองเจ้าของบ้านเขาเห็นข่าวเราด้วยทำไมเอาเงินบริจาคให้รักษาตัวไปซื้อบ้านตอนนั้นที่เช่าบ้านเอื้ออาทรอยู่พอมีเงินเราก็คิดว่าในเมื่อวันหนึ่งถ้าเราจะไม่อยู่แล้วอย่างน้อยเรามีบ้านให้แม่เราอยู่เรามีเงินให้แม่ถ้าวันนั้นของทีมาถึงทีจะได้จากไปอย่างสบายใจไม่มีห่วงอะไรได้ซื้อรถไหมเป็นของแฟนเก่าที่เขาดาวเป็นชื่อเขาด้วยเงินของเขาให้เราเอาไปใช้ขับรถตอนเช้าตอนเย็นก็มีตะกร้าของเป็นกล่องๆเป็นลังพลาสติกใส่ท้ายรถและไปตั้งของที่ตลาดหน้าตอนนี้เงิน8ล้านยังเหลือไหมหักไปล้านกว่าบาทใช้ในเรื่องซื้อบ้าน1ล้านใช้เรื่องอาหารการกินและอาหารเสริมต่างๆเคยไปบริจาคคนที่เกิดปัญหาแบบเราไหมเยอะเลยครับแต่จะเป็นดราม่ามาอีกมีคนอินบ็อกซ์มาขอว่าที่บ้านมีคุณพ่อเป็นอัมพฤกษ์ป่วยติดเตียงเหมือนกันเราก็โอนไปช่วย300-500-1000ตามกำลังเราพอเราโพสต์ว่าช่วยบริจาคให้บ้านนี้ไปแต่เราปิดตัวเงินนะเขาบอกว่าสร้างภาพตอแหลการที่เราอยากตอบแทนสังคมบ้างในสิ่งที่เราเคยได้รับการช่วยเหลือจากสังคมกลายเป็นว่าเราตอแหลเราผิดมากไหมตอนหลังก็ไม่เป็นไรปิดทองหลังพระก็ได้ถ้าเราปิดจนเยอะแล้วมันจะล้นออกมาเองให้คนได้เห็นเลยเลิกโพสต์ที่เราไปทำบุญที่ไหนๆอย่างน้ำท่วมที่นครเราก็โอนไปช่วยแต่เราไม่ได้มานั่งโพสต์ว่าช่วยไปกี่บาทเราไม่โพสต์แล้วทำดีก็อยู่ที่ตัวเรา ตอนที่เอมมี่แม็กซิมเอาไลฟ์เราไปแชร์รู้สึกยังไงรู้สึกขอบคุณมากที่ช่วยทำให้แฟนคลับน้องเขามาช่วยทีเยอะมากเราเคยรู้จักหรือพูดคุยกับเขาก่อนแชร์เรื่องของเราไหมเคยรู้จักผ่านพี่คนหนึ่งแต่ไม่ได้สนิทเงินที่เข้าเยอะๆเพราะเอมมี่เอาไปแชร์หรือเปล่ามีส่วนครับก่อนที่เอมมี่แชร์เงินยังไม่ถึงล้านหลักแสนแต่หลังจากเขาแชร์ก็มาเรื่อยๆจนถึง8ล้านเป็นความสัตย์จริงครับที่ไปออกรายการที่ไหนหรือแถลงข่าวก็ขอบคุณเขาตลอดน้องเป็นผู้มีพระคุณกับผมอย่างมากขอบคุณที่สุดทำให้ผมกับแม่มีชีวิตยืนยาวได้อย่างทุกวันนี้ทำให้ทีกลับมาทำงานที่รักได้ทำให้ทีกลับมาวงการบันเทิงได้และกลับมานั่งตรงนี้ได้มีเรื่องที่ทำให้เอมมี่โกรธทีเรื่องที่เขาต้องการเงินไปประกันตัวก็มีช่วงนั้นที่เป็นกระแสรอบสองน้องส่งแมสเสจมาแต่ณตรงนั้นมีการแถลงและจบไปแล้วทีก็ขอโทษน้องที่ไม่สามารถช่วยได้เพราะอะไรตอนนี้ถ้าพูดอะไรได้ก็ต้องขอโทษน้องอีกครั้งที่ไม่สามารถช่วยน้องได้ตามที่ขอมาณตอนนั้นเอมมี่ขอให้ช่วยเท่าไหร่100,000นี่แหละครับตามข่าวบอกว่าเขาขอ150,000แต่เราช่วย50,000ครับตามนั้นแหละครับทำไมถึงช่วยเขาไม่ได้เห
เหตุผลส่วนตัวทีและปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆท่านและนักกฎหมายทนายท่านหนึ่งท่านบอกว่าช่วยหรือไม่ก็ค่าเท่ากันตอบคำถามสังคมโซเชียลให้ได้ว่าไม่ช่วยเพราะอะไรช่วยเพราะอะไรตอนเราได้รับแมสเสจจากเอมมี่เหตุผลอะไรต้องไปปรึกษาทนายที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายที่อยากรู้ว่าที่จะใช้เงินแต่ละบาทที่ต้องไตร่ตรองให้ดีเพราะเป็นเงินที่ได้มาจากน้ำใจของประชาชนที่ต้องอิงกระแสสังคมด้วยเป็นหลักในการใช้ชีวิตของทีแต่ทีก็คิดเสมอว่าวันหนึ่งถ้าทีทำงานได้เองอย่างมาออกรายการไปถ่ายละครมีพรีเซนเตอร์เข้ามาถ้าทีมีเงินจากน้ำพักน้ำแรงทียินดีช่วยเต็มที่เลยคิดว่าการเอาเงินไปให้คนอื่นควรเป็นเงินที่เราหามาเองใช่ครับเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงคิดว่าให้เพื่อนยืมเงินได้ไหมหลักของทีไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงแต่อดีตเคยสายเปให้เพื่อนยืมแล้วเลิกคบกับเพื่อนไปเพราะเพื่อนไม่คืนตอนเพื่อนยืมเหตุผล108,000ประการพอโทรไปทวงก็ปิดมือถือหนีแล้วก็เลิกคบกันไปไม่อยากจะเสียเพื่อนมากกว่าเรื่องที่เอมมี่โกรธอยากบอกอะไรขอโทษน้องอีกครั้งอะไรก็ตามแต่ทำให้น้องไม่พอใจน้องโกรธเสียใจหรือไม่เข้าใจถ้าวันหนึ่งเอมมี่เดือดร้อนอีกและขอให้ช่วยยินดีช่วยไหมยินดีช่วยในส่วนที่ตัวเองทำงานมาได้ตอนนี้มีงานรีวิวสินค้ามีงานพรีเซนเตอร์ละครถ้าน้องเดือดร้อนยินดีช่วยในเงินส่วนของตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินก้อนที่ประชาชนช่วยเหลือทีมาหลังจากนั้นได้เจอเขาไหมยังครับก็มีงานล่าสุดที่เหมือนเจ้าของงานชวนน้องมาแต่เห็นได้ข่าวว่าน้องมีน้องอยู่เลยไม่สะดวกออกงานเลยไม่ได้เจอกันทุกวันนี้ทำงานอะไรบ้างทีรับจ็อบเขียนมินิซีรีส์เขียนบทด้วยเขียนซีเควนต์งานอีเวนต์รับจัดงานอีเวนต์ด้วยเมื่อก่อนทีถนัดพิธีกรงานอีเวนต์พิธีกรพิธีการงานแต่งต่างๆจ้างได้นะครับทุกวันนี้ก็ทำหมดไม่เลือกงานไม่จอจานนอหนู500-1,000ก็ทำงานฟรีก็ไปงานกุศลก็ช่วยครับความเป็นอยู่ของคุณแม่สบายขึ้นเยอะแต่ด้วยความที่แกอายุจะ80ปีที่แล้วที่ล้มหมอนนอนเสื่อแต่ปีนี้แกมาเป็นซีกขวาขยับไม่ได้อัมพฤกษ์มากรุงเทพมหานครใครดูแลข้างบ้านครับไม่เอาตังค์ด้วยนะเขาบอกว่าเขาสงสารเรากับแม่เขาเคยมีคุณตาเป็นคนไข้ติดเตียงต้องดูแลตลอดเวลาเขาเข้าใจเขาบอกว่าหนูทำได้ถ้าทีอยู่บ้านจะเปลี่ยนแพมเพิร์สให้แม่เช็ดอึเช็ดฉี่อาบน้ำให้แม่ถ้าน้องไม่เอาตังค์แล้วเอาเงินที่ไหนใช้จ่ายให้ตามสินน้ำใจขาวไม่เรียกไปไหนก็ซื้อของมาฝากบ้างน้องขาวอยู่ข้างบ้านดูแลคุณแม่ทำงานบ้านให้คุณแม่กับคุณพ่อเขาเราได้บทเรียนอะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราป่วยแล้วกลับมาแข็งแรงมีคนช่วยมากมายผ่านเหตุการณ์ดราม่ามาเยอะแยะมากมายสิ่งหนึ่งที่ได้จากความตายทีเชื่อว่าทีตายไปแล้ววันนี้ทีเกิดใหม่มีชีวิตใหม่เพราะประชาชนคนไทยทุกท่านเพราะน้องเอมมี่ที่ช่วยพี่ชายแฮกผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนที่เมตตาทีกราบขอบพระคุณทุกท่านอยากบอกอะไรคนที่ต่อว่าเราขอบคุณสำหรับทุกคำติคำชมคำสรรเสริญยินยอมแม้แต่คำด่าทีก็ขอบคุณด้วยความจริงใจนั่นคือความใส่ใจที่ทุกท่านมีให้กับทีขอบคุณครับทุกวันนี้มีแฟนหรือโสดครับด้วยความที่ทีไปมากรุงเทพมหานครก็ไม่มีเวลาเขาก็มีชีวิตของเขาทีก็เจอคนเยอะในวงการบันเทิงแต่ทีคิดว่าไม่มีความรักไหนเหมาะกับเราเลิกก่อนป่วยหรือหลังป่วยครับพอดีขึ้นก็คิดว่าน่าจะปล่อยให้เขาไปเจอใครที่ดีกว่าเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งทีจะล้มป่วยลงอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าทีจะเป็นอะไรอีกหรือเปล่าชีวิตไม่แน่นอนเขาหรือเราอาจจากไปก่อนกันก็ได้
แต่สิ่งที่จะมีให้กันคือคุณงามความดีความรู้สึกที่ดีมีความรักให้กันดีกว่าไม่อยากมานั่งทะเลาะกันคนบอกรวยแล้วเลิกไม่รวยครับทุกวันนี้ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงนั่งรถแท็กซี่นั่งรถไฟฟ้าเหมือนเดิมยังเป็นเพื่อนกับเขาอยู่ไหมยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับให้คำแนะนำให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันอนาคตอยากแต่งงานมีครอบครัวไหมมีครอบครัวคงไม่ได้แล้วครับอยู่กับแม่ให้ดีที่สุดวันหนึ่งเราอาจไปก่อนหรือคุณแม่อาจไปก่อนก็ได้ถึงวันนั้นค่อยว่ากันครับชีวิตตอนนี้แฮปปี้มีความสุขดีครับทำงานที่ตัวเองรักได้ดูแลแม่ถึงตอนนี้แม่จะป่วยแต่เราได้สัมผัสถึงการเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแม่มันเป็นยังไงย้อนกลับไปในวัยที่เราเป็นเด็กทารกแม่เช็ดอืดเช็ดฉี่ให้เราลองย้อนกลับไปนะครับมีเวลาให้พ่อแม่หรือครอบครัวหรือยังรักเขามากพอสำหรับความรักของเขาที่มอบให้เราหรือยังถ้ายังเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่เสียใจถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่กับเราแล้วไปเคาะฝาโลงเขาก็ไม่ได้รับแล้วนะครับ